สวัสดีครับคนหลากหลายครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงเลื่อยครับมาดูการแปรรูปไม้สักครับวันนี้เป็นไม้ขนาดเล็กครับไม้มีความโตอยู่ที่50ถึง59ครับความยาวของไม้2เมตรยี่ครับเนี่ยครับเป็นไม้สักครับแปรรูปออกมาแล้วก็จะได้ประมาณหน้า4หน้า5หน้า6ครับนะครับไม้เล็กครับไม้สักที่ได้มานี่ก็เป็นไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับไปประมูลมานะครับแล้วก็ได้ไม้มาแล้วก็ทําการเอามาเข้าโรงเลื่อยครับมาแปรรูปไม้เป็นไม้แผ่นครับนะครับไม้จะมีตั้งแต่หน้า4หน้า5หน้า6ครับความหนาของไม้ก็จะมีตั้งแต่ 1.5 ครับ 1เซนครึ่งครับแล้วก็ไม้ขนาดความหนาครับ3เซน2มิลครับหรือ32มิลครับสั่งอยู่2ขนาดครับไม้ความหนาครับช่างแต่ละคนทำไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆความหนาของไม้ครับบางคนก็เลย 1.5 แล้วก็หนา 2.8 อะไรทำนองเนี้ยครับบางคนก็เลยความหนา3เซนครึ่ง4เซนแล้วแต่ละช่างวัตถุประสงค์เอาไปทำอะไรกันนะครับการเลื่อยความหนาความบางไม่เท่ากันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม้ตั้งแต่หน้า4เขาก็จะเลื่อยเป็นไม้หนาตั้งแต่หน้า4ลงมานะครับตั้งแต่หน้า5ขึ้นไปเขาก็จะเลื่อยกันเป็นไม้บางครับนะครับทางโรงเลื่อยเขาก็มีการพักเบรกให้ด้วยครับช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับพักเบรก15นาทีครับช่วงบ่ายนี้ก็ประมาณเวลาประมาณ3โมงก็หยุดให้ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าไปทำธุระส่วนตัวครับ15นาทีครับช่วงเช้าไม่แน่ใจว่าเวลา4โมงครึ่งหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจครับช่วงพักเบรกครับเพราะว่าทำเวลาทำก็ไม่ได้หยุดครับเครื่องจักรทำงานตลอดเวลาครับนะก็ต้องมีเวลาพักเบรกให้ไปทำธุระส่วนตัวบ้างครับเครื่องจักรก็จะได้หยุดพร้อมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ